วัสดีทุกชีวิตครับร็อกเนเวอร์ไดกับผมมิสเตอร์มอร์แกนทีวีภูเก็ตครับตอนรับเข้าสู่ช่วงของภูเก็ตมิวสิกวันนี้ผมมายืนอยู่ที่โรงเรียนสอนเปียโนครับของครูโน้ตเปียโนสตูดิโอภูเก็ตครับมาดูกันว่าครูโน้ตมีอะไรบ้างวันนี้มีเปียโนกี่หลังมีเพลงอะไรมาเล่นให้เราฟังและไปดูกันว่าเขาสอนอะไรกันบ้างที่นี่ครับตามมิสเตอร์มอร์แกนมาครับเรียนได้ครับเรียนได้เรียนได้ครับคือเรียนได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุเลยครับผมครูโน้ตครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าครูโน้ตเนี่ยเป็นไปยังไงเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเอาเรื่องดนตรีได้ไหมเอาเรื่องดนตรีครับนะครับก็เติบโตจากครอบครัวนักดนตรีครับคุณพ่อเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็ไปนั่งดนตรีอาชีพในสมัยยุคแคมป์ GI ที่อุดรก็ผูกพันกับดนตรีมาตลอดเรียนดนตรีมาตั้งแต่เล็กๆครับนะครับแล้วก็เริ่มเรียนกับโรงเรียนดนตรีสยามกุลการนะครับตอนสมัยอายุ 4-5 ขวบครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยเรียนจนกระทั่งจบก็ลองทดสอบเป็นครูของสยามกุลการในยุคนั้นจนผ่านการทดสอบก็ได้ทำงานเป็นครูสอนดนตรีของสยามกุลการเรียนที่นั่นทำงานที่นั่นเลยใช่ครับคือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกหม้อของสยามกุลการก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเรียนที่นั่นเรียนที่นั่นครอบครัวทำงานคุณพ่อคุณอาทำงานเป็นฝ่ายวิชาการเป็นพนักงานของสยามกุลการในยุคแรกๆสยามกุลการปัจจุบันนี้ก็คือโรงเรียนสอนดนตรีมาห้าใช่คืออันเดียวกันครับครูโน้ตก็สอนอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันสอนอยู่ที่นั่นครับสอนอยู่ที่นั่นจนกระทั่งช่วงนึงก็ได้รับการทดสอบแล้วก็ได้รับการชักชวนจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งให้ไปเป็นนักสาธิตเครื่องดนตรีของยามาฮ่าสาธิตเครื่องดนตรีใช่ครับหรือถ้าตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าดีมอนสเตรเตอร์ครับก็คือมีหน้าที่เล่นโชว์เครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเปียโนอิเล็กโทรนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็แสดงประสิทธิภาพของเครื่องนั้นๆสมมติมาในเครื่องครูโน้ตจะต้องแสดงให้เห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างใช่เพื่อว่าลูกค้าจะได้โหนี่มันทำได้เหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับตัวนี้ดียังไงตัวนั้นดียังไงอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องเรียนที่เมืองไทยหรือต้องไปเมืองนอกครับหรือว่าก็เริ่มแรกเลยต้องมีการเทสก่อนนะครับจากเจ้าหน้าที่ของทางยามาฮ่าคอร์ปอเรชั่นที่ญี่ปุ่นก็บินมาทดสอบดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยได้มาตรฐานไหมพอหลังจากผ่านการทดสอบในด่านแรกแล้วปั๊บเขาก็จะบินมาอบรมที่เมืองไทยก่อนนะครับในคอร์สเบื้องต้นนะว่าจะต้องยังไงบ้างทำอะไรยังไงเตรียมเพลงแบบไหนหลังจากด่านแรกหลังจากนั้นก็มีการส่งไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นไปเรียนอยู่ที่นู่นไปถึงที่นู่นเลยใช่ครับก็ไปเรียนอยู่ที่นู่นก็ทีนี้ก็อยู่กับดนตรีทั้งวันทั้งคืนเลยน่าสนุกนะ ไม่สนุกเลยฮะ ไปเรียนอ่ะไปเรียนฮะไปเรียนฮะเพื่อที่จะให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาใช่ใช่แล้วก็หลังจากเรียนแล้วก็ต้องได้มาสอนต้องมาสอบอีกต้องสอบอีกต้องสอบอีกนะครับก็คือสอบก็ผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะได้ไปคือสอบขั้นหนึ่งแล้วพอไปอยู่ที่นู่นเรียนเสร็จสอบอีกเพื่อที่จะกลับมากลับมาหน้าที่ดีมอสใช่ครับใช่ครับโอ้โหใช่ก็หลังจากเราออกมาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็มาทำงานที่เมืองไทยก็ทำงานต่อให้กับทางสยามดนตรีมาห้าที่เมืองไทยแล้วก็เดินสายแสดงทั่วประเทศผมทราบว่าอาจารย์เคยเป็นสมาชิกวงร็อกชื่อดังของเมืองไทยมันมีที่มาที่ไปนะฮะครับเคยไปร่วมงานกับวงคาราโดสโคอยู่ช่วงหนึ่งก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมลาออกจากสยามกุลการละก็ไปเล่นดนตรีอาชีพไปเล่นดนตรีอาชีพวันนั้นเป็นด้วยความบังเอิญนะฮะคือไปแสดงไปเล่นที่โรงแรมจำชื่อไม่ได้ละตะวันนารามาด้าถ้าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เผอิญวันนั้นเนี่ยนักร้องที่โรงแรมคนหนึ่งเขาลาปรากฏว่า
คุณเอ็ดเวิร์ดแมนโซนักร้องนำของคาลิโอสโคปเนี่ยมาร้องแทนเราก็ไปเล่นแทนต่างคนต่างแทนเจอกันวันแรกจ๊ะเอ๋เลยจ๊ะเอ๋ก็ถูกชักชวนให้เข้าไปร่วมก็ถูกชักชวนเข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะฮะต้องไปสอบอีกเหมือนกันนี่เข้าวงร็อกนี่ต้องสอบไปด้วยต้องสอบต้องสอบก็คือมาท้าทามแล้วห้ามทามเสร็จปั๊บก็พาไปพบกับพี่ต้อมบุญนาที่เป็นมือเบสคาลิโอสโคปเป็นหัวหน้าวงก็พูดคุยอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาแล้วก็สมัยนั้นจะเป็นเทปคาสเซ็ตนะฮะเทปคาสเซ็ตเนี่ย 2-3 ตั้งประมาณขนาดนี้อ่ะลองไปฟังแล้วไปซ้อมดูนะแล้วเดี๋ยวมาซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฟังเพลงมาก่อนก็ประมาณนั้นก็ร่วมงานกับคาลิโดสโคปมาพอสมควรประมาณ3ปีได้ครับจะพัฒนาภูยังไงมาอยู่ที่ภูเก็ตหลังจากร่วมงานกับคาลิโดสโคปก็ออกจากคาลิโอสโคปตอนนั้นมีงานสอนผมเข้าสอนที่ KPN นะฮะเข้าสอนที่ KPN ด้วยก็ร่วมงานกับคาลิโอสโคปพักหนึ่งก็รู้สึกว่างานมันค่อนข้างจะเยอะก็เลยขอเขาลาออกลาออกมาในจังหวะระหว่างนั้นคุณเอกมันโพธิพันธ์ทองซึ่งเป็นมือกลองล็อกคนหนึ่งของเมืองไทยขึ้นจากภูเก็ตไปแกขึ้นจากภูเก็ตไปตอนนั้นรู้สึกแกมาเล่นดนตรีใช่ขึ้นจากภูเก็ตไปจังหวะที่แกขึ้นไปปั๊บก็ไปเล่นที่ร็อกผับด้วยกันผมก็ออกจากไคโรสโคปพอดีก็มาเที่ยวแวะมาหาพี่มันเที่ยวไปเที่ยวมาแกก็เลยชวนเข้าวงแล้วได้ข่าวว่าตอนนั้นไปทัวร์ต่างประเทศอะไรด้วยไหมครับครับหลังจากนั้นก็ไปเล่นกันที่เยอรมันที่เมืองมิวนิกครับก็ไปโชว์ที่มิวนิกประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยเสร็จปั๊บก็กลับมาอยู่เมืองไทยครับได้สักประมาณ 5-6 เดือนครับศิลปินคนนึงชื่อดังของภูเก็ตพี่บุญเกิดโอ้โหนี่ดังมากนะผมพี่บุญเกิดพี่บุญเกิดเนี่ยเปลี่ยนสถานที่แสดงไปชักชวนพวกเราจากกรุงเทพลงมาอยู่ภูเก็ตโอ้โหนี่คือที่มาที่ไปที่มาที่ไปเลยได้ยังมาอยู่ที่นี่ใช่ครับโอ้โหพี่บุญเกิดแย่นะครับพี่บุญเกิดแย่เลยให้น้องๆมาอยู่ที่นี่ใช่ครับก็เลยมาเล่นดนตรีอาชีพอยู่ที่นี่ครับเล่นอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มีการทำเป็นวงด้วยนะฮะวงอันดามันอ๋อครับก็หลังจากที่มาอยู่ที่ภูเก็ตก็ยังเล่นดนตรีนะครับแต่งานสอนก็ยังไม่ทิ้งผมก็มีโอกาสได้ไปสอนเปียโนให้ที่โรงเรียนของอาจารย์สามารถทองตันครับไตรโทนมิวสิกสตูดิโอในระหว่างนั้นก็ได้รู้จักเพื่อนๆมากมายในภูเก็ตนะครับจนกระทั่งไปเจอกลุ่มดนตรีคืออันดามันอินดี้นะครับคือกลุ่มคนดนตรีที่เป็นทั้งดีเจเป็นทั้งเจ้าของกิจการเจ้าของห้องอัดเสียงเขารวมตัวกันเล่นดนตรีแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันถูกคอเราก็เลยบอกว่าเราชอบการทำงานแบบนี้ก็เลยลองเสนอเอาเพลงที่ว่าเราเคยแต่งไว้เนี่ยลองไปให้เขาดูว่าเป็นไงบ้างเราอยากจะเขียนเพลงให้พวกเขาตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะเข้าวงอะไรด้วยความชอบในการส่วนตัวปรากฏว่าเขาชวนไปอยู่ด้วยเลยอยู่ก็เลยอยู่กันยาวขอลาออกแล้วก็ไม่ยอมให้ออกครับก็กลายมาเป็นสมาชิกของอันดามันอินดี้เลยใช่ครับใช่ครับครูโน้ตนี่ปัจจุบันนี้เล่นดนตรีอาชีพอยู่ไหมฮะปัจจุบันตั้งแต่มาเปิดสตูดิโอนี่ก็หยุดอย่างถาวรมาให้เวลากับลูกศิษย์ลูกหาใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังแอบไปเล่นบ้างแอบไปนะฮะแอบไปบ้างก็ธรรมดาครับคนเราเนาะผมเองนั่นวับแวบไปเลยกลางคืนเนี่ยมันคันไม้กันมือแล้วคนที่เล่นมาทั้งชีวิตตั้งแต่ 4-5 ขวบนี้ไม่คันไม้กันมือบ้างให้มันรู้ไปนะครับครูโน้ตมาเปิดที่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมให้ครูโน้ตเป็นไกด์หน่อยว่าเรามีสอนอะไรบ้างที่นี่เดี๋ยวจะไปดูมีห้องข้างในด้วยนะฮะมีห้องข้างในมีเปียโนอยู่ข้างนอกนี้นะเดี๋ยวมีข้างในด้วยเดินตามเราไปดูกันว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วหลักสูตรที่ครูโน้ตสอนนั้นมีอะไรบ้างใครบ้างที่จะมาเรียนได้และเขาเรียนอะไรกันที่นี่เดี๋ยวสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวผมกับครูโน้ตจะไปดูกันว่าในนี้เขามีห้องอะไรบ้างแล้วข้างในมันเป็นเปียโนยังไงหลักสูตรมีอะไรบ้างใครจะเรียนบ้างตามเรามาครับเชิญครับนี่ฮะมาถึงตรงนี้ก็จะเจอ2ห้องครูโน้ตสามารถสอนทีเดียวได้2ห้องเลยใช่ครับใช่ครับเป็นไอเดียดีมากคือเปิดอย่างนี้ลูกศิษย์คนนี้เล่นไปคนนี้ก็เล่นไปด้านนี้ใช่ครับเราก็สามารถที่จะเข้าออกได้แล้วปิดประตูได้ด้วยใช่ไหมฮะปิดประตูครับปิดประตูได้ปิดประตูได้นี่ก็เป็นการดีไซน์มาโดยเฉพาะประตูบานใหญ่มากใช่ผมรู้แล้วว่าต้องขนเปียโนเข้ามาใช่มาห้องนี้ก็นักเรียนก็ติดแอร์สบายใจเฉยเลยนะฮะก็คือเราจะเน้นในการเรียนเป็นแบบเรียนเดี่ยวนะครับก็คือเรียนตัวต่อตัวไม่ได้ปนกับคนอื่นคือ
สมมุติว่าผมมาเรียนเนี่ยผมก็เรียนคุณโรส2คนเงี้ยใช่ครับคุณโรสก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งตรงนี้นั่งสอนนั่งเล่นตีเล่นไปเล่นไปอย่างเงี้ยครับก็ในนั้นก็นั่งตรงนี้ใน1ชั่วโมงจะมีนักเรียน2ห้องพอสอนเสร็จปั๊บมันจะถึงช่วงเวลาต้องฝึกก็จะให้เขาฝึกพอฝึกปั๊บครูก็จะแวะไปดูนักเรียนอีกห้องนึงอ๋อห้องเพราะว่าการเรียนต้องฝึกนะใช่เดี๋ยวคุณโรสนั่งนี่เลยก็ได้ครับครับผมเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าหลักสูตรมันมีอะไรบ้างนี่หนังสือที่ครับสำหรับการเรียนครับเปียโนก็สำหรับตำราเรียนเปียโนที่ผมเลือกใช้นะฮะก็จะเป็นผมเลือกใช้ตำราเรียนของอันเฟรดนะครับจากประเทศอเมริกาซึ่งเป็นตำราเรียนที่ครูเปียโนเนี่ยนิยมใช้กันทั่วโลกเพราะนั้นถึงจะเป็นแค่สตูดิโอเล็กๆของคุณโน้ตเนี่ยแต่ตำราเรียนรับรองว่าได้มาตรฐานอินเตอร์ว่างั้นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับใช้กันทั่วโลกก็เห็นผมเห็นว่ามีการสอบมาตรฐานอะไรด้วยนะคุณใช่ครับก็คือเราสามารถที่จะให้นักเรียนเลือกที่จะสอบเกรดของเปียโนสอบปฏิบัติทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเนี่ยกับทางสถาบันรอยัลของประเทศอังกฤษได้พอเราเรียนเสร็จแล้วก็เวลาเขามาเปิดสอบเราก็ส่งนักเรียนไปอย่างนั้นใช่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่บังคับนะฮะแล้วแต่ความสมัครใจอ่ะย้อนกลับมานิดนึงว่าครับที่นี่มีสอนอะไรบ้างล่ะก็เมนหลักก็จะเป็นเปียโนนะครับเป็นเปียโนก็จะมีทั้งเปียโนขั้นพื้นฐานเปียโนป๊อปเปียโนแจ๊สเปียโนคลาสสิกเจาะลึกเลยใครเรียนได้บ้างใครเรียนได้บ้างตั้งแต่เด็กเลยครับอายุสักอายุของผมเนี่ยผมจะรับเด็กประมาณ5ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ถ้าเล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปนี่ด้วยความที่เราไม่ได้เปิดเป็นคลาสแบบเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเด็กในวัยที่ต่ำกว่านี้เขาอาจจะยังไม่ชินกับการที่จะต้องมานั่งอยู่ในห้องแคบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะไปเรียนกรุ๊ปเรียนอะไรที่สนุกสนานสัก 4-5 ขวบนี่เริ่มอยู่กับใครได้แล้วอยู่พออยู่ได้แล้วอายุน้อยรับอายุมากเหรอครับอายุมากนักเรียนของเรามากที่สุดก็50กว่าถึง60ก็มีผ่านเนี่ยผมผ่านได้เลยตำราเรียนนี่แบ่งอายุชัดเจนอ๋อคือมาถึงก็คือว่าถ้าเริ่มใหม่เริ่มต้นก็จะอย่างอันนี้เป๊ปคอร์สก็ชื่อบอร์ดนะระดับนะฮะขั้นพื้นฐานของเด็กเล็กนะครับก็เป็นประมาณ5ขวบไปเลยมีเลเวล A อะไรเงี้ยใช่ก็จะมีระดับหลายระดับโตขึ้นมาสักนิดนึงสัก 7-8 ขวบก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยแน่นอนครับเรามีตำราที่เป็นเฉพาะอายุนะครับเขียนเล่มนี้ก็นะจะเขียนเลยว่า adult นะฮะคือตำราเหล่านี้มันเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ใช่การมาเรียนเนี่ยคุณรู้ครับเราต้องเรียนรู้เรื่องของพื้นฐานเรื่องโน้ตเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะคือว่าเหมือนที่นี่ฮะโน้ตสากลใช่ครับนี่มาเรียนเนี่ยฮะตอนเรียนโน้ตสากลคือไม่มีความรู้มาเลยเนี่ยเรียนได้ไหมเรียนได้ก็สามารถที่จะสอนกันได้เรียนกันได้อ่ะนี่คือขอแค่อย่างเดียวคือใจใจรักที่อยากจะเล่นเท่านั้นเองนะครับจะมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานไม่เกี่ยวกันเราสอนให้ตั้งแต่นับ1 2 3 4 5ไล่ขึ้นไปคือว่าถ้าเรื่องเปียโนเลยนะชื่ออยู่แล้วครูโน้ตเปียโนไม่มีสมการล็อกนี้ว่าได้ใช่ไหมนี่ครูโน้ตเปียโนนอกจากสอนเปียโนแล้วยังมีก็มีเปียโนเป็นหลักแล้วก็มีคอร์สvoice คอร์สร้องเพลงที่จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งอยากจะร้องเพลงก็ได้ครับนะฮะก็มาเรียนที่นี่ได้เช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ครูที่สอนร้องเพลงของเราเนี่ยสามารถเล่นเปียโนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝึกออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงพร้อมกับครูที่เขาเล่นซึ่งปกติหลักสูตรเนี่ยสมัยผมสอนที่ KPN เนี่ยเขาจะสตริกมากว่าครูสอนร้องเพลงของที่นี่ต้องเล่นเปียโนเป็นต้องเล่นเปียโนได้คือเหมือนกับว่าร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้เข้าใจในเรื่องของตัวโน้ตได้ด้วยคนเรียนร้องเพลงก็สามารถร้องตามตัวโน้ตได้อะไรได้ครับเห็นไหมครอบคลุมเปียโนร้องเพลงเด็กที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วได้จับเปียโนจริงๆอย่างนี้เนี่ยคุณโน้ตครับมัน มันมีปัญหาไหมครับการเล่นเรื่องมือน้ำหนักแน่นอนนะครับคนหัดใหม่อย่าว่าแต่เด็กเลยฮะผู้ใหญ่เองก็เป็นคือเปียโนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเปียโนอะคูสติกนะฮะก็คือเป็นเปียโนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องมีไฟฟ้านะไม่ต้องมีไฟฟ้านะฮะมีไฟฟ้าแค่เสียบเครื่องทำความร้อนครับเพราะว่ามันเป็นไม้เปียโนแบบเนี้ยมันจะให้น้ำหนักตามความรู้สึกที่เรากดเล่นถ้าเรากดเบาเสียงก็จะเบาถ้าเรากดดังเสียงก็จะดังข้างในนี่มันจะเป็นพวกกลไกเป็นค้อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันจะหนักมันจะหนักเพราะฉะนั้นถ้าคนหัดใหม่มาเล่นเนี่ยแน่นอนจะมีปัญหาคือกดไม่ดังกดไม่ดังไม่มีแรงยังไม่มีแรงมันเล่นกีตาร์ก็ดันสายไม่ขึ้นใช่ใช่ก็เลยจะติดโยงก็กดไม่ลงนะทีนี้
ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเขาอาจจะมาจับตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเล่นยากอะไรเงี้ยผมก็เลยมีอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นเปียโนไฟฟ้าหรือเป็นเปียโนดิจิตอลซึ่งจะง่ายจะง่ายลงแต่ว่าน้ำหนักก็ยังใกล้เคียงใกล้เคียงนะไม่เหมือน 100% แต่ว่าใกล้เคียงเปียโนครูโน้ตลองเล่นให้ฟังหน่อยได้เสียงมันเป็นเยี่ยงอะไรนะครับเสียงมันก็จะเป็นเสียงเปียโนตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าใครเรียนได้บ้างที่นี่สอนอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือเรียนเปียโนเปียโนป๊อปเปียโนแจ๊สเปียโนคลาสสิกได้หมดและก็เด็กที่เพิ่งเริ่มต้นจนถึงผู้ที่มีความรู้มาแล้วมาเรียนเสริมก็ได้ได้ผมรับประกันได้ว่าที่นี่จะเพิ่มทักษะให้กับคุณเยอะมากเลยทีเดียวและก็ลูกศิษย์ของครูโน้ตมีอายุจนถึง50กว่าเนี่ยถามว่าเป็นคุณหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรเรียนกันหลายๆท่านเยอะครับใช้เปียโนใช้ดนตรีในการจันลงจิตใจด้วยครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงดีกว่าที่เมื่อสักครู่คุณโรสบอกว่าเสียงมันจะเป็นอีกแบบเป็นดิจิตอลเปียโนอิเล็กทริกนะโอเคเดี๋ยวตามเราไปห้องโน้นครับครับท่านระวังนี้แล้วก็เริ่มจากช้าก่อนอย่าพึ่งเร็วนะเล่นช้าๆแต่ให้ตรงจังหวะเอาใหม่1 2 3 4ดีมากดีมาก ก็คือว่าเด็กๆ ก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็ตัวนี้นักเรียนที่มาเรียนเปียโนป๊อปครับนะเอาโอกาสจะใช้ตัวนี้บ้างเพราะว่าเล่นเพลงป๊อปแน่นอนบางทีเราต้องการเสียงเปียโนที่มันสมัยใหม่หรือเสียงเปียโนที่มันฟังดูโมเดิร์นหน่อยที่แตกต่างจากเปียโนอะคูสติกก็ใช้ตัวนี้คืออะคูสติกมันมีเสียงเดียวมันอย่างนั้นเลยใช่แต่เปียโนไฟฟ้าหรือเปียโนดิจิตอลบางทีอาจจะมีเสียงที่เราคุ้นเคยอย่างเสียงพวกเสียงที่มันแบบใสๆหน่อยนี่เราเอาที่หน้าเลยส่วนของตัวนี้ก็จะทำให้เด็กที่มาเล่นจะไม่เบื่อไหมใช่แล้วก็คีย์มันจะเบากว่าเบากว่าเป็นโนอะคูสติกนิดนึงเรียกว่าใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่
แต่ว่าไม่เบาถึงขนาดคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ไม่เบาขนาดนั้นก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าได้มีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องใช่ครับอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะแยกไงครับว่าเด็กจะเรียนอะไรกับเครื่องอันไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณโน้ตคือเบสิกเนี่ยแน่นอนเราจะให้เน้นที่เป็นโนอะคูสติกเป็นหลักนะครับเป็นหลักตรงนั้นแต่บางทีเราดูบางคนก่อนอาจจะยังไม่พร้อมนะครับถ้าวันแรกเลยไปจับเป็นโนจริงเลยบางทีเขาหนักก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกเราก็อาจจะให้ลองจากตรงนี้ก่อนยืดนิดเดียวลองจากตรงนี้พอเขาเริ่มเล่นได้อะไรได้ปั๊บอาจจะสลับไปเรียนตรงนู้นบ้างจนกระทั่งเพิ่มพูนกำลังนิ้วกล้ามเนื้อที่นิ้วมือเริ่มแข็งแรงก็ไปตรงนู้นยาวเลยก็เด็กเริ่มต้นก็ค่อยๆฝึกไปส่วนคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มาเรียนต่อเพิ่มเติมได้เหมือนกันมีคนที่อยากจะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยไปอะไรอย่างนี้ไหมครับแล้วเราคนเหล่านี้เราจะเข้ามาเรียนมาสอนอะไรกันนะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการสอบในเรื่องของเทคนิคการเล่นต่างๆเพลงสอบเป็นพวกไล่สเกลอะเพจิโอเทคนิคเกี่ยวกับสกิลทางด้านการเล่นทั้งหมดเลยก็วิ่งมาหาผมก็ติวให้ตรงนั้นคุณทุกองศาที่ได้ดูเลยไหมครับว่าเวลาสอนน้องๆที่จะเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับคือไลฟ์สเกลหรือเทคนิคอย่างอื่นเช่นอะเพจิโออะไรต่างๆนานาหรือเทคนิคในเรื่องของเอียร์เทรนนิ่งให้การฟังคอร์ดคอร์ดประเภทอะไรบอกโน้ตออกมาเลยไหมฮะบอกประเภทของคอร์ดว่าคอร์ดนี้คือคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์คอร์ดอะไรพวกนี้คือเวลาไปสอบมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการสอบตรงนี้ว่าฟังคอร์ดออกไหมกับสอบในเรื่องของขั้นคู่ครับเช่นคู่อะไรคู่สามคู่ห้าอะไรเงี้ยอะไรฮะก็ในส่วนของเรื่องของเรียกว่าโสดเราจะต้องสอบตรงนี้ให้น้องคือเราต้องมาบอกคือเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในโรงเรียนเวลาเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเขาจะต้องถามอะไรบ้างสอบอะไรบ้างใช่ครับถ้าเราเคยได้ดูหนังเราจะเห็นว่าหนังบางเรื่องหนังไทยก็มีนะที่ไปตีกลองให้ดูอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเล่นให้ฟังใช่แล้วก็มีเพลงเลือกในการสอบคือเขาจะให้ลิสต์มาเลยว่าจะต้องเล่นเพลงตามนี้สมมติ5เพลง6เพลงเนี่ยให้เลือกมา3เพลงเพลงไหนก็ได้ในลิสต์นั้นแล้วก็ไปสอบส่วนใหญ่เพลงอะไรเวลาเขาสอบคลาสสิกครับก็จะแล้วแต่ฮะถ้าเกิดว่าเข้าคณะคลาสสิกก็ต้องเล่นเพลงคลาสสิกไปสอบแต่ถ้าเข้าคณะดนตรีแจ๊สก็ต้องเป็นเพลงแจ๊สเราก็ต้องมีเพลงพวกนั้นมาสอนแน่นอนคุณโน้ตครับถ้าเป็นคลาสสิกนี่อย่างเพลงที่ผมรู้จักอย่างเช่นแคนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นไหมก็อันนั้นยังถือว่าพื้นอีกถ้าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆเขาจะเลือกอย่างโชแปงอย่างบีโธเฟนโมซาร์ทอะไรประมาณนั้นเลยที่แบบว่ายากขึ้นคุณโน้ตสาธิตให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกผมรู้จักเอาเป็นเพลงที่คุ้นหูดีกว่าอย่างถ้าบอกว่าบีโธเฟนก็ต้องเป็นเพลงนี้แต่ไม่ใช่เพลงนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเพลงของนี้ถ้าเป็นโมซาร์ทก็อะไรประมาณนี้นี่เป็นพวกคลาสสิกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วจะเป็นพวกแจ๊สนะคุณโรสก็แล้วแต่ว่าบางปีอาจจะเป็นเพลงแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงประมาณนี้ถ้าเป็นบอสซ่าก็หรือเป็นพวกลักษณะของเพลงบลูแจ๊สโดยภาพรวมแล้วก็คือว่าเด็กที่มาจะเข้าสอบมหาลัยต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาเรียนไว้ก่อนให้ได้มาตรฐานที่ต้องการแล้วถึงจะเข้าไปเรียนต่อเพิ่มเติมมหาวิชาความรู้อย่างนี้ใช่ครับก็เหมือนเราต้องนับ1ถึง10ให้ได้ก่อนพอเข้ามหาวิทยาลัยปั๊บเขาจะไม่สอน1ถึง10ละเขาจะไป11ถึง20ถึง50เลยฉะนั้นจำเป็นที่เราต้องมาเรียนแบบนี้แหละต้องมาเรียนไปก่อนใช่มั้ยก็โดยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเตรียมตัวอย่างน้อยปี1ถึง2ปีเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่เวลาเล่นเปียโนหรือเรียนเปียโนมาเนี่ยมักจะเล่นแต่เพลงแต่มักจะมองข้ามในเรื่องของสกิลทักษะเทคนิคต่างๆซึ่งตรงเนี้ยทางมหาลัยเขาเอาหมดเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับด้วยเราต้องมีความรู้เรื่องต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีคือเวลาเรามาเรียนแล้วบอกเล่นเพลงนี้ได้ยังเล่นเพลงนี้ได้ยังอย่างเงี้ยไม่พอใช่มันยังไม่พอเพราะว่าอย่างสมมติตัวอย่างอย่างคุณมอร์แกนชอบเพลงแคนนอนอย่างเงี้ยคุณมอร์แกนหัดเพลงแคนนอนมาทั้งปีเล่นแคนนอนมาเพลงเดียวเล่นจนเพอร์เฟกต์จนเก่งเลยแต่ว่าเพลงอื่นเล่นไม่ได้เลย
หรือไล่สเกลอันไหนไล่สเกลให้ดูหน่อยไล่ไม่ได้อันนี้เขาก็ถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราเรียนเฉพาะเพลงใช่เราไม่ได้เรียนหลักการมันใช่ครับการเข้าใจหลักการก็จะนำไปสู่การเล่นเพลงอะไรก็ได้ในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมมีพื้นฐานที่ดีใช่ฉะนั้นการมาเรียนเหล่านี้ก็คือเด็กต้องมาเสริมประสบการณ์เอาใช่ครับแล้วต้องทุ่มเทหนักต้องฝึกมากเลยหนักนักดนตรีเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องให้เวลากับมันมากๆทีนี้ผมถามคุณโน้ตทำไมต้องเรียนดนตรีทำไมต้องเรียนดนตรีครับเด็กๆสมัยนี้ถามว่าทำไมต้องเรียนดนตรีเคยมีผู้ครองหลายๆท่านบอกว่าไม่ได้อยากให้ลูกเป็นนักดนตรีแต่อยากจะให้ลูกมีสมาธิกับการเล่นดนตรีโอ้โหนี่ดีเพราะบางคนไม่ใช่อยากจะเป็นนักดนตรีหากินอาชีพหรือออกอัลบั้มหรอกแต่อยากเล่นอ่ะอยากเล่นกับอีกประเภทนึงก็คือว่าอยากจะให้ดนตรีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยจันลงในเรื่องของจิตใจสภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นคำตอบว่าทำไมถึงต้องเล่นดนตรีเนี่ยมันตอบได้เยอะแยะมาก108,009แต่อันดับแรกเลยคือชอบทำในสิ่งที่ชอบก่อนแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาเราจะฝึกเด็กๆได้ไหมครับว่าให้มาชอบดนตรีให้อะไรเหล่านี้คือฝึกได้เราฝึกได้เราสามารถโน้มน้าวได้นะครับด้วยการเริ่มต้นในพฤติกรรมก่อนนะครับเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าคุณแม่ที่ท้องอยู่แล้วเปิดดนตรีให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องซึมซับไปจนทั้งลูกคลอดออกมาแล้วก็เปิดเพลงเปิดอะไรให้ฟังตรงนี้มีส่วนได้ผลก็นี่น่าจะเป็นอีกคำตอบที่ผมว่าการจันลงจิตใจด้วยดนตรีกีฬาศิลปะเหล่านี้นะฮะมันก็เป็นทักษะของมนุษย์นะฮะครับใช่ไอตัวหลักวิชาการคุณก็ต้องทำไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่นักดนตรีอาชีพเท่านั้นที่ต้องมาเรียนนะครับคนทั่วไปเขาก็เรียนกันผมเห็นหมอพยาบาลหลายๆคนที่ก็เป็นหมอแล้วนะฮะอายุเยอะๆเขาก็ยังมาเรียนเปียโนเพื่อที่เขาบอกว่าเป็นการฝึกสมาธิหรือผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายมีลูกศิษย์ผมคนนึงเรียนเปียโนกับผมตั้งแต่ม.2 ม.3จนปัจจุบันนี่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ม.อ.ก็จะจบละก็เลยถามเขาว่าเขาจะเรียนอะไรต่อเขาเลือกเป็นหมอเขาบอกว่าเขาจะเลือกเรียนจิตแพทย์แล้วจะเอาวิชาดนตรีที่เรียนกับผมเนี่ยไปใช้บำบัดคนไข้ซึ่งเราฟังแล้วเราก็ภาคภูมิใจสุดยอดสุดยอดมากโอ้โหเยี่ยมมากครับฝากถึงน้องๆคุณผู้ชมหน่อยครับว่าเปียโนของเราเนี่ยครูโน้ตเปียโนสตูดิโอภูเก็ตเนี่ยมีให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวเรื่องดนตรีบ้างฮะจะเชิญชวนให้มาเรียนหรือว่าจะเชิญชวนให้มาเล่นดนตรีครับเชิญครับก็ถ้าชอบดนตรีนะครับชอบในเรื่องของเครื่องดนตรีชนิดนี้เปียโนนะครับก็ที่นี่ยินดีให้ความรู้อย่างไม่ปิดบังนะครับเราสอนกันแบบว่าชนิดที่ว่าเปิดกันหมดทุกไพ่เลยทุกหน้าเลยไม่มีการกักเลี้ยงไข่ไม่มีได้มีความสามารถเอาขนาดไหนเอาไปเลยนะครับให้กันเต็มที่อาจารย์ต้องแบบนี้ฮะไม่มีกักลูกศิษย์พอถึงเวลาลงเขาไปได้แล้วเจ้าสำเร็จวิชาได้แล้วนะโอ้โหให้กันเต็มที่ฮะครูโน้ตครับก่อนจากลาวันนี้ผมให้ครูโน้ตเดี๋ยวเปียโนให้ฟังหน่อยฮะเอาตามสไตล์ของคุณนวดเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณคุณนวดมากนะครับครับขอบคุณครับคุณชมครับผมจะลาไปด้วยเสียงเปียโนของคุณนวดแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย